นวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนวิมานฉิมพลีบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่15จากบูตารีในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปนานเหมือนชั่วกับแสนกันทั้งที่ความจริงมันนานเพียง10กว่านาทีเท่านั้นหลวงพ่อทอเรสก็กลับออกมาสีหน้าและกิริยาของท่านไม่บอกอะไรเลยนอกจากในตาเท่านั้นที่เคร่งเครียดขึ้นกว่าปกติลูกชายของพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านบูตารีคงเข้ามาหาทันทีกิริยาของเขาเต็มไปด้วยความร้อนรนมันเป็นความจริงอย่างข้าว่าเขาสารภาพกับหลวงพ่ออย่างนั้นเสียงของเขาต่ำแต่เต็มไปด้วยความดุดันอย่างไหนการลูกเอ้ยบาทหลวงนี่กายเยสวิตยิ้มอย่างปลอบโยนเขามีใจเผื่อแผ่กับเจ้าคนคนนั้นมันผู้ทำลายเขาในโลกนี้ไม่มีใครทำลายใครมนุษย์เราทำลายตัวของตัวเองเท่านั้นหลวงพ่อทอเรสเอ่ยต่อไปพยายามพูดและก็คิดถึงการสร้างบ้างลูกเอ๋ยอย่าคิดถึงแต่ในทางทำลายแต่เขาสารภาพกับคุณพ่อว่าอย่างนั้นเจ้าก็รู้ว่าคำสารภาพของเขาจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในองค์หัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าเราผู้เป็นมนุษย์ไม่ควรจะก้าวก่ายเข้าไปในเรื่องนั้นแต่สายะเป็นเมียข้าหลวงพ่อข้าจำเป็นต้องรู้หลวงพ่อจะต้องบอกข้าบาทหลวงเทอร์เลสยกมืออันใหญ่ของท่านวางลงบนบาทจนหนุ่มลูกชายหัวหน้าบ้านบูตารีพลางโครงศีรษะไปมาช้าๆเจ้าเองเป็นคริสต่างอย่างเดียวกับไซยะเมียของเจ้าก็เหมือนกันลูกเอ๋ยเจ้าควรจะรู้ดีว่าสิ่งใดที่เจ้าสารภาพกับพระผู้เป็นเจ้าไม่มีใครจะมีสิทธิ์อื่นใดล่วงรู้ได้หลวงพ่อรับเอาบาทของเขาไว้สายะเป็นคนสกปรกโสมมจิตใจสายะไม่บริสุทธิ์อย่างแต่ก่อนอีกต่อไปสายะเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่มนทินใดๆก็ตามที่อาจจะแปดเปื้อนมาในชีวิตเก่าของเขาบัดนี้ถูกชำระล้างไปหมดสิ้นแล้วเชื่อพอเธอลูกเอ๋ยไปหาสายะและก็ต้อนรับเขากลับมาเป็นของเจ้าอย่างที่เขาเคยเป็นมาแล้วครูมันอย่างข้าไม่สามารถจะรับผู้หญิงอย่างมันกลับมาเป็นเมียอีกได้หรอกเจ้าหนุ่มยืดกายจนสุดส่วนสูงของเขาเสียงพูดที่สั่นในตาทั้งคู่เป็นประกายภายในอึดใจต่อมาเขาก็หันกลับมาและเดินข้ามถนนลับรั้วบ้านตรงข้ามไปอย่างรวดเร็วเจ้าเด็กผู้น่าสงสารหลวงพ่อทอเรสพึมพำพลางหันกลับมาหาเราเขาไม่รู้หรอกว่าไซยะต้องผ่านอะไรมาบ้างในระหว่าง 2-3 วันนี่ผู้หญิงน้อยคนเต็มทีจะได้ผ่านความทุกข์ทรมานเหมือนถูกไฟเผาผลาญชีวิตอย่างเขาเราพอจะรู้อะไรกับไซยะเขาบ้างไหมครับหลวงพ่อพันเอกจรถามข้อนั้นต้องแล้วแต่หมอแต่สำหรับพ่อเวลาเนี้ยจิตใจไซยะสงบพอที่จะเผชิญหน้ากับทุกคนได้แล้วละผมบอกได้แต่เพียงสุขภาพทางกายด็อกเตอร์สมิธว่าสายะอาจจะได้รับความบอบช้ำมาจากความเคราะห์ร้ายแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับความกระทบกระเทือนทางใจถ้าหลวงพ่อคิดว่าจิตใจเขาสงบพอผมก็คิดว่าคงจะไม่เป็นไรงั้นก็ขอให้เราได้สอบถามอะไรสายะสัก 2-3 คำเท่าที่จำเป็นแก่ธุระของเราเท่านั้นพันเอกโจรว่าเธอจะเป็นประโยชน์แก่เรามากไมร่าในเรื่องนี้เมื่อเรากลับเข้าไปในโรงประชุมอีกครั้งหญิงสาวยังคงนอนแซวอยู่บนแคร่เพียงแต่คราวนี้ในตาสีดำทั้งคู่ของหล่อนเบิกโพลงและเพ่งจับอยู่ที่คือเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้าไปอย่างเงียบๆก็หันมาชำเลืองดูอย่างแช่มช้าการพักผ่อนทำให้ใบหน้าของหล่อนแจ่มใสมีชีวิตชีวาขึ้นและการสารภาพกับหลวงพ่อทอเรสด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามดูเหมือนจะทำให้จิตใจผ่องแผ้วคลายความวิตกกังวลที่หนักอึ้งอยู่ภายในอีกต่อไปทันใดที่ไมร่ากับพ่อเฒ่านั่งลงข้างๆหล่อนนั่นเองหล่อนก็ยิ้มอย่างเศร้าๆและตอบการทักทายของบิดาสามีด้วยภาษาพื้นเมืองเบาๆโดยพวกเราไม่มีใครเข้าใจบอกเขาพ่อเฒ่าว่าพวกเราอยากรู้อะไรเกิดขึ้นแก่เขานับแต่ออกไปนอกบ้านถูกนกยักษ์ลักตัวไปวันนั้นจนกระทั่งกลับมาถึงวันนี้ไมร่ากระซิบกับหัวหน้าบ้านหญิงสาวนิ่งอยู่นาน
เมื่อพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านปฏิบัติตามคำขอร้องของไมร่าชั่วขณะหนึ่งหนังตาของหล่อนกระพริบทีครั้นแล้วก็ถอนใจข้าอยากพบลูกชายท่านผัวข้ามากกว่าหล่อนตอบช้าๆด้วยเสียงแจ่มใสไพเราะมันออกไปธุระนอกบ้านอีกสักครู่คงจะกลับมาพ่อเฒ่าว่าแต่ระวังที่รอมันเจ้าจะไม่เล่าเรื่องของเจ้าให้เราฟังก่อนเหรอเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับใครนอกจากเขาเท่านั้นหล่อนไม่พยายามขยายความว่าเขาซึ่งหล่อนเอ่ยหมายถึงสามีหรือใครคนใดคนหนึ่งซึ่งหล่อนได้พบได้เผชิญในการเดินทางอันเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดมหัศจรรย์และทุรกันดารครั้งนี้และก็ไม่มีใครสนใจที่จะซักถามเราต้องการความจริงจากเจ้าสายยะพอเท่าหัวหน้าบ้านบูตาเรพูดต่อไปเจ้าควรจะรู้ดีว่านกตัวนั้นเป็นภัยแก่พวกคูและก็พวกคูมันเราเพียงไรตราบใดที่มันยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านเราจะปลอดภัยครั้งนี้มันลักพาตัวเจ้าไปเพราะดีที่เจ้ายังมีชีวิตกลับออกมาได้คราวต่อไปคนอื่นจะตกเป็นเหยื่อของมันและเขาอาจจะไม่ได้กลับอย่างที่ชาวบ้านคูในหมู่บ้านตอนล่างโดนกันมาแล้วไงเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับใครนอกจากเขาเท่านั้นหญิงสาวยืนกรานนั่นมันเป็นสายใยเส้นสุดท้ายของความอดทนของพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านบูตารีสีหน้าของแกกร้าวขึ้นอย่างกระทันหันขณะที่ลุกจากที่นั่งช้าๆในตาอัญชราเป็นประกายอย่างดุดันเสียงที่พูดก็สั่นเทิมแทบจำไม่ได้ตกลงมันก็จริงอย่างลูกชายเข้าว่าเจ้าตกเป็นทาสของปีศาจป่าตนหนึ่งตนใดไปแล้วและบูตารีจะไม่ใช่ที่อยู่สำหรับเจ้าอีกต่อไปเมื่อได้ฟังดังนั้นหลวงพ่อทอเรสก็ก้าวเข้าไปหาชายชราอย่างกระทันหันพลางยกมือขึ้นวางบนไหล่ของแกและโคลกศีรษะอยู่ไปมาอย่าเพิ่งด่วนวินิจฉัยอะไรในสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจเลยลูกเอ้ยท่านว่าอย่าด่วนทำอะไรลงไปในสิ่งที่มีแต่จะก่อให้เกิดร้าวรานแก่ใจใครไสยะน่ะได้มอบตัวของเขาให้แก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ยอมเป็นสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ควรจะซ้ำเติมอะไรอีกคนบาปที่รู้ตัวว่าได้ทำบาปและสารภาพผิดเป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้ายกย่องกว่าคนบาปที่พยายามจะปิดบังความผิดของตนเอาไว้ชายชราหัวหน้าบ้านบูตารีไม่ได้ตอบอะไรเลยนอกจากก้มหน้าและถอยออกมาซิจากที่นั่นเราทุกคนยืนดูพฤติการเหล่านี้อยู่เงียบๆโดยไม่มีใครปริปากว่าใครจนกระทั่งชายชราพ้นออกไปจากโรงประชุมหลวงพ่อทอเรสจึงได้เอ่ยขึ้นว่าไสยะความลับของเจ้าอยู่ในองค์พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะล่วงรู้ว่าอะไรที่อยู่ในหัวใจเจ้าที่เขาเหล่านี้ท่านชี้มือกราดมาทางพวกเราแล้วจึงพูดต่อไปต้องการรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่เจ้านับแต่จากบูตารีไปก็เป็นความสนใจในเรื่องเหตุการณ์ภายนอกถึงเจ้าจะบอกเล่าสู่เราฟังก็ไม่เป็นไรแต่นั่นแหละมันแล้วแต่ใจของเจ้าเองว่าอยากจะบอกอะไรและก็ไม่บอกอะไรไม่มีใครจะไปบังคับเจ้าได้หญิงสาวได้ยินและเข้าใจความหมายของบาทหลวงเยสวิทเป็นอย่างดีในตาที่เลื่อนลอยของหล่อนยังคงจับอยู่ที่อกไก่ของโรงประชุมเป็นเวลานานครั้นแล้วจึงถอนใจยาวและเอ่ยขึ้นโดยไม่ได้หันมาดูพวกเราจนนิดเดียวเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับใครหล่อนพึมพำประโยคนั้นอีกทำไมทุกคนจึงอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าเพราะว่าเธอไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นสายยะที่ถูกนกยักษ์ตัวนั้นลักพาไปไมร่าก้มศีรษะลงไปกระซิบแทบหูหล่อนหลายคนหายสาบสูญไปจากญาติมิตรโดยไม่มีใครรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วเพียงเธอและอีกคนหนึ่งในจำนวนหลายสิบหลายร้อยคนที่หายไปเท่านั้นที่มีชีวิตรอดกลับมาได้เราต้องการรู้ก็เพื่อจะช่วยไม่ให้คนอื่นๆอีกมากมายถูกลักพาตัวไปเพื่อที่จะไม่ให้ชาวคูและชาวคูมานต้องโยกย้ายอพยพหลบหนีภัยจากนกตัวนั้นอีกต่อไปเราจะช่วยอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ความจริงจากเธอแต่นกตัวนั้นไม่ได้ทำอะไรข้าหญิงสาวพึมพำถึงเขาก็เหมือนกันเขาไมร่าทวนคำคล้าย
ไม่มีเสียงตอบจากไสยะหล่อนคงจับตาอยู่ที่อกไก่และนิ่งเงียบไปไมร่ามองดูหน้าหล่อนนิ่งอยู่สักครู่ครั้นแล้วก็เปลี่ยนเรื่องบอกเราหน่อยไสยะว่านกตัวนั้นพาเธอไปที่ไหนไกลเหลือเกินไกลสุดล่าฟ้าเขียวเหนือเมฆสีขาวใต้ท้องฟ้าสีครามไปสู่ยอดเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกเย็นยะเยือกอยู่ตลอดเวลาต่อไปสิไสยะไมร่ารบเร้าต่อไปมันพาข้าเข้าไปในถ้ำซึ่งกว้างใหญ่สว่างสวยไปด้วยแสงไฟตั้งอยู่บนจะงอยหน้าผามองลงไปไม่แลเห็นอะไรนอกจากหมอกที่ผ่านไปมาเท่านั้นมันทิ้งข้าไว้ที่นั่นแล้วก็บินกลับออกไปความระบมที่ข้าได้รับจากกรงเล็บของมันทำให้นอนสมอยู่ที่นั่นบนอาสนะที่ลาดไปด้วยขนจามจุลีความตรากตรำที่ข้าได้รับจากการเดินทางทำให้สิ้นสติไปเมื่อตื่นขึ้นก็เห็นมีผู้เอาอาหารอันโอชะและก็ผลไม้ที่หอมหวานมาวางให้ข้างๆอารามหิวทำให้ข้าต้องลุกขึ้นนั่งและก็กินอิ่มหนำสำราญและก็หลับต่อไปใหม่ไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไหร่ตื่นขึ้นอีกทีก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันคราวนี้มีคนคนหนึ่งมาคอยนั่งปรนิบัติข้าอยู่ที่นั่นเป็นผู้หญิงยังสาวสะสวยผิวคล้ำและก็ผมทองพันเอกโจรอุทานแต่พอแลไปสบในตาของไมราสมิธเขาก็หุบปากฟังอยู่เพียงแค่นั้นต่อไปสิสายะไมราบอกด้วยเสียงปลอบโยนผู้หญิงคนหนึ่งยังสาวสะสวยผิวคล้ำแล้วก็ผมทองมานั่งคอยปรนนิบัติเธออยู่ที่นั้นแล้วอย่างไรเขาเอายาหรือน้ำมันชโลมให้ตามรอยฟกช้ำดำเขียวอันเกิดจากกรงเล็บของนกที่ข้าได้รับรู้สึกเย็นและก็ทำความเจ็บปวดหายไปหล่อนหยุดไปอีกเหมือนไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายอย่างไรในที่สุดจึงกล่าวต่อจากนั้นข้าก็หลับไปอีกตื่นเมื่อได้สติลืมตาขึ้นอีกครั้งคงจะเป็นกลางคืนเพราะทุกหนทุกแห่งนอกคูหานั้นออกไปมืดสนิทไม่เห็นหมอกไม่เห็นอะไรนอกจากแสงไฟในห้องหญิงสาวผู้นั้นไม่อยู่ที่นั่นมีแต่อาหารมีแต่เครื่องดื่มมีแต่ข้าคนเดียวทั้งถ้ำดูเต็มไปด้วยความเปล่าเปลี่ยวเงียบสงัดไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงลมที่พัดอยู่ภายนอกและก็เสียงหัวใจเต้นแรงครั้นแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเสียงอะไรพันเอกโจรอดรนทนอยู่ไม่ได้วิงขาไมร่าเตือนใช้ร่างยักษ์ได้สติจึงเงียบไปอีกวาระหนึ่งเสียงเหมือนเป่าสังแต่วังเวงและก็สูงสูงต่ำต่ำเหมือนเพลงชาวเขาหล่อนหยุดอีกหยุดระบายลมหายใจครั้นแล้วก็เล่าต่อไปเสียงนั้นน่ะแว่วมาแต่ไกลแต่ในบริเวณคลื่นกระหึ่มแบบนั้นเสียงมันก้องกังวานไปหมดเหมือนดนตรีวงใหญ่ความสนใจทำให้ข้าลุกขึ้นยืนตั้งใจจะติดตามเสียงนั้นไปว่ามันดังมาจากไหนแต่ยังไม่ทันที่จะถึงประตูคูหาชั้นในร่างหนึ่งก็ก้าวเข้ามาเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในคูหาหัวใจที่มืดมนของข้าก็พลอยสว่างสวยไปด้วยใครคราวนี้ไม่มีอะไรไม่มีแม้แต่ไมร่าจะมาห้ามความกระตือรือร้นสนใจของวินเบอร์โจรไปได้ชั่วขณะหนึ่งในตาอันเลื่อนลอยของหญิงสาวเป็นประกายวับในตาคู่นั้นคงเพ่งจับอยู่ที่อกกายเบื้องบนริมฝีปากของหล่อนขมุบขมิบเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็ไม่มีเสียงปรากฏออกมาใครพันเอกโจรก้มหน้าลงไปกระซิบใกล้หูหล่อนเขาหญิงสาวตอบสั้นๆครั้นแล้วริมฝีปากคู่นั้นก็ปิดสนิทไม่ยอมเผยเจอจากกันอีกต่อไปแม้พันเอกโจรจะซักไซ้ไต่ถามอย่างไรหล่อนก็ได้แต่นิ่งเฉยอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งไมร่าอดรนทนไม่ได้ต้องโบกมือห้ามฉันคิดว่าเราควรจะหยุดพักไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าคะเวลหล่อนบอกนอกนั้นไว้ภาระฉันเองเห็นไหมคะว่าเวลานี้สายยะเหน็ดเหนื่อยและต้องการพักผ่อนอีกเพียงไรวินเบอร์โจนสะบดอะไรอยู่ในลำคอโดยไม่มีใครเข้าใจความหมายของเขาครั้นแล้วก็ยักไหล่เดินดุ่มๆออกไปจากห้องนั้นเมื่อเราตามหลังเข้าไปใน 2-3 อึดใจต่อมาก็พบเขานั่งก้มหน้ายกกำปั้นทุบฝ่ามือตนเองอย่างหงุดหงิดไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรใหม่ไม่ได้ความอะไรเขาเอ่ยเงยหน้าขึ้นดูพวกเราผมคิดว่าถ้าแก่เล่าต่อไปก็คงจะเข้ารูปเรื่องเดียวกับหญิงสาวเมียหัวหน้าบ้านคนก่อนที่หนีรอดกลับมาได้อย่างอัศจรรย์นั่นเอง
สิ่งเดียวที่ผมไม่เข้าใจและอยากรู้อยู่ที่ว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาเจ้าผู้ชายที่ใช้นกตัวนั้นมาลักพาแกไปทำไมส่งแกกลับในขณะที่กรณีแรกพยายามกักขังไว้ต้องใช้ความพยายามอยู่นานจึงหนีกลับมาได้และรายการก่อนหน้านั้นขึ้นไปก็หายสาบสูญไม่มีใครจะหาคำอธิบายได้ในข้อนั้นนอกจากหลวงพ่อทอเรสคนเดียวที่กำความลับของหล่อนไว้และท่านก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกเล่าอะไรเราได้สิ่งใดที่เป็นสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าเราผู้เป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้แต่พูดซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนั้นเรานั่งกันอยู่เงียบๆบนแคร่ใต้ร่มไม้ใหญ่กลางลานบ้านเป็นเวลานานจนกระทั่งใกล้เวลาเข้าใต้เข้าไฟและถึงเวลาอาหารเย็นไมร่าจึงออกมาจากโรงประชุมอย่างแช่มช้าและอิดโรยว่ายังไงวินเบอร์จอนหันไปตั้งกระทู้ขณะที่หล่อนนั่งลงข้างสามีช้าๆเป็นเรื่องน่าสมเพชเวทนาที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชีวิตของผู้หญิงชาวป่าหรือชาวเมืองหล่อนว่าสายะสารภาพให้ฉันฟังหมดแล้วเหมือนอย่างผู้หญิงต่อผู้หญิงที่สามารถเข้าใจกันเหมือนอย่างฉันญาติสนิทหรือเพื่อนที่ไม่มีอะไรจะปกปิดต่อกันและกันแม้กระทั่งในเรื่องที่เขาไม่อาจเปิดเผยให้เธอรู้เพราะผู้ชายบางทีก็ผิวเผินเกินไปจนไม่สามารถจะทราบได้ในส่วนลึกของหัวใจผู้หญิงเท่านั้นเองเหรอที่เธอจะสามารถบอกเราได้วินเบอร์โจนเยาะพลางยกกำปั้นทุบฝ่ามือตนเองต่อไปในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันฉันคิดว่าฉันรู้ว่าเขาได้ผ่านความทุกข์ทรมานอะไรมาบ้างระหว่างเวลาเพียง3วันที่อยู่ที่นั้นไมร่ากล่าวต่อไปโดยไม่เอาใจใส่ต่อการเยาะเย้ยของพันเอกโจรฉันคิดด้วยว่าผู้ชายคนนั้นเจ้าของนกอินทรียักษ์ที่ลักพาไซยะไปให้เขาคงจะเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกประหลาดมหัศจรรย์พอใช้ผู้หญิงที่นั่นทุกคนจึงตกอยู่ในอำนาจเขาบูชาคารวะเขาเหมือนเป็นเทวบัญชาที่ทุกคนจะต้องเชื่อฟังแต่เขาเป็นใครไมร่าพันเอกจรรบเรานั้นเป็นข้อหนึ่งที่ฉันอยากจะรู้และทำอย่างไรจึงสามารถใช้นกตัวนั้นเป็นเครื่องมือในการประกอบกรรมชั่วเหล่านี้ได้เหนือสิ่งอื่นใดสายยาช่วยให้เบาะแสร้องรอยอะไรแก่เราได้บ้างเกี่ยวกับที่อยู่ของคนคนนั้นคราวนี้หญิงสาวนิ่งอยู่นานด้วยความครุ่นคิดก่อนที่จะเอ่ยขึ้นอีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ฉันพยายามจะสอบถามจากเขาอย่างยิ่งแต่ก็ไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรนะสำหรับผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในฐานะอย่างไซยะเมื่อตอนแรกขาไปความตกใจหวาดกลัวที่ได้รับจากพฤติการที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้เขาไม่เป็นอันสังเกตสังกาอะไรแต่ในตอนขามาเขาพอจะบอกได้บ้างว่าพอนกอินทรียักษ์ตัวนั้นพาเขาบินออกมาจากคูหามันก็ถาข้ามหน้าผาสูงและทิวเขาที่ฝังอยู่ข้างหน้าตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เหนือหุบเขาและป่าใหญ่ข้ามแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลลงสู่ทะเลทางทิศโน้นคล้าแล้วก็บ่ายโฉมหน้าลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้จนกระทั่งถึงที่นี่โดยไม่มีการหยุดพักหรือว่าแวะเวียนที่ไหนเลยไม่มีสายยับพอจำได้บ้างหรือเปล่าว่าเขาออกจากคูหาบนยอดเขานั้นเวลาใดเข้าใจว่าคงจะเป็นในตอนเช้าเพราะเขาพูดถึงพระอาทิตย์ที่กำลังโผล่ขึ้นมาเหนือยอดเขาแต่จะเอาแน่นอนนักก็ไม่ได้เพราะในภูมิประเทศที่ปกคลุมมืดมิดไปด้วยหมอกเช่นนั้นอาจจะเห็นตะวันสายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพียงแต่รู้ว่ามันยังไม่สูงตรงศีรษะก็พอจะบอกได้ว่าก่อนเที่ยงพันเอกโจรว่าสายยะมาถึงที่นี้เมื่อเวลาประมาณ 11:30 น.สมมติกันว่าในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหมอกและทิวเขาสลับซับซ้อนเช่นนั้นเวลาเห็นตะวันโผล่ขึ้นมาเหนือทิวเขาจะต่ำหรือสูงเพียงใดก็คงไม่ต่ำกว่า8 หรือ 9 นาฬิกาไปได้แล้วมันก็อาจจะสายกว่านั้นการเดินทางของเขาทางอากาศก็คงจะกินเวลา2 หรือ 3 ชั่วโมงเป็นอย่างช้าและสมมุติว่าเจ้านกยักษ์ตัวนั้นบินในอัตราประมาณชั่วโมงละ
ขาหยุดชะงักทันทีสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขณะที่หันไปหาบาทหลวงซีบาสเตียนทอเรสบอกผมหน่อยหลวงพ่อว่ามีแม่น้ำอะไรบ้างที่เริ่มแต่ที่ราบสูงตอนกลางนิวกินีไหลลงไปสู่ฝั่งทะเลตะวันตกบาทหลวงเยสวิตมองเขาอย่างแปลกใจคุณต้องการรู้ไปทำไมผู้การข้อนั้นประเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังพันเอกโจรว่าสีหน้าแดงก่ำไปด้วยความตื่นเต้นบอกผมว่ามีแม่น้ำอะไรบ้างเบื้องต้นทีเดียวก็มีแม่น้ำโอโรบาทหลวงทอเรสบอกรองลงมาก็มีแม่น้ำปียังทั้งสองสายตั้งต้นจากเทือกเขาด้านเหนือที่ราบสูงตอนกลางมาบรรจบกันที่บริเวณหนึ่งบริเวณใดซึ่งยังไม่มีใครสำรวจทางทิศตะวันตกของที่ราบนั้นครั้นแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลทางฝั่งตะวันตกของนิวกินีเท่านั้นเหรอพันเอกโจรรบเร้ายังมีอีกสายหนึ่งคือแม่น้ำสีปวนยาวกว่าสองสายแรกตั้งต้นทางเชิงเขาที่ตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบตอนกลางโคดเคี้ยวไปมาในระหว่างเทือกเขาตอนล่างประเดี๋ยวไปตะวันออกประเดี๋ยวก็ลงสู่ทิศใต้ในที่สุดจึงวกออกทิศตะวันตกและลงทะเลด้านนั้นเช่นเดียวกันถ้าเช่นนั้นที่สายยะหมายถึงก็คือแม่น้ำนี้วินเบิร์ตโจรร้องและนี่เองคือกุญแจดอกแรกของเราที่จะนำไปสู่ทวารเอิญซึ่งจะนำไปสู่คูหาบนยอดคีรีที่สายยะบอกว่าเป็นที่อยู่ของนกยักษ์และมนุษย์พวกนั้นไมร่าสั่นศีรษะฉันยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองวินหล่อนว่าวินเบิร์ตโจรหยิบแผนที่ออกมาจากกระเป๋าของเขากางลงบนแคร่แล้วชี้ให้ดูบริเวณอันเป็นที่ตั้งของที่ราบสูงตอนกลางพลางก็กางวงเวียนขีดรัศมีมาจนถึงจุดซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านบูตารีต่อจากนั้นเขาก็ขีดรัศมีวงกลมจากต้นแม่น้ำสีปวนซึ่งปรากฏอยู่ในแผนที่ตัดกับวงกลมแรกผ่านหมู่บ้านบูตารีเช่นเดียวกันครั้นแล้วก็ขีดเส้นตรงระหว่าง2จุดแรกแบ่งครึ่งและใช้วงเวียนขีดรัศมีวงกลมที่3ผ่านระหว่าง2จุดนั้นฉันยังไม่แน่ใจนักว่าความจำของไซยะจะแม่นยำเพียงพอหรือไม่เขาบอกแต่ท่าที่เขาได้เล่าให้เธอฟังเป็นความจริงที่อยู่ของเจ้านกยักษ์ที่ฉันต้องการปราบและพวกมนุษย์ที่เธอกับทอมต้องการค้นคว้าก็ควรจะอยู่ณที่หนึ่งที่ใดในระหว่างวงกลมเล็กนี้อะไรทำให้ผู้การเชื่อเช่นนั้นด็อกเตอร์สมิธตั้งกระทู้โอ้ระยะเวลาที่สายะถูกพาตัวจากคูหาบนยอดเขานั้นมาถึงบูตารีและบริเวณที่นกตัวนั้นพาเขาบินผ่านแม่น้ำทิวเขาและภูมิประเทศอันคล้ายคลึงกันกับภูมิประเทศที่ผมเคยเห็นระหว่างบินข้ามตอนสงครามโลกครั้งที่สองทุกอย่างไมร่าสมิธถอนใจยาวพลางพยักหน้าช้าๆคราวนี้ฉันพอจะแจ่มกระจ่างขึ้นแล้วลาเวลหล่อนว่าแต่ถึงกระนั้นบริเวณในวงกลมที่เธอกาไว้คิดตามมาตราส่วนแล้วก็กว้างและก็ไกลเหลือประมาณถึงกระนั้นมันก็ยังดีกว่าที่เรามังมังอาราไปโดยไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนพันเอกโจรว่าอย่าลืมสิมายราวาปาหัวนครโบราณของอินคาที่เธอกับคณะของเธอไปมาแล้วอาจจะอยู่ไกลและในบริเวณที่ลึกลับซับซ้อนกว่านี้ถึงกระนั้นเธอกับทอมก็พยายามเข้าถึงจนได้สามารถหาอะไรกับภูมิประเทศที่ราบสูงตอนกลางของนิวกินีเท่านั้นฉันเชื่อเหลือเกินไมราว่ามันจะไม่เหลือวิสัยหรือสุดความสามารถของเราตกลงหญิงสาวยิ้มละไมนิสัยเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยวิลหมูมานะและก็เชื่อใจตนเองต้องการทำอะไรจะต้องทำจนได้วินเบิร์ตโจรหัวเราะนิสัยเป็นของตายากไมร่ามันช่วยไม่ได้แล้วเธอคิดจะทำอย่างไรต่อไปเราจะออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าเขาตอบสั้นๆอย่างเด็ดเดี่ยวและมั่นใจไมร่ายืนชิดเท้าตรงและยกมือวันทยาหัดอย่างล้อเลียนตกลงพบกันเช้าวันต่อมาในขณะที่หมอกบางๆยังปกคลุมหมู่บ้านบูตารีอยู่ทั่วไปแม้เวลาจะสายและพระอาทิตย์ขึ้นนานแล้วขบวนของเราก็ออกเดินทางแม้เวลาจะล่วงมาช้านานเพียงใด
ข้าพเจ้าก็ยังจำภาพของเหตุการณ์วันนั้นได้ภาพหลวงพ่อทอเรสและพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านที่ออกมาคอยยืนส่งเราอยู่กลางลานนอกโรงประชุมพร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านและแปลกอะไรเช่นนั้นไซยะซึ่งรื้อฟื้นจากการเดินทางอันพิลึกกึกกือของหล่อนแล้วก็ออกมายืนเกาะประตูบ้านมองดูเราด้วยสีหน้าและในตาอันเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ในไมร่าน่าสงสารอีหนูนั่นนะนายตะเกิ้นพึมพำขณะที่แลเห็นลูกสะใภ้ของหัวหน้าบ้านเจ้าลูกชายหัวหน้าบ้านไม่น่าจะรังเกียจเดียดฉันถึงกับแสดงกิริยาก้าวล้าวออกมาให้เป็นที่แสลงใจมันคนเคราะห์หามยามไล่อยู่แล้วถูกซ้ำเติมอีกเป็นที่หน้าสงเพจเวทนาร้อยเอกเรืองยุทธนาได้ยินเขาก็หันไปหาแกพลางถามอย่างสับพยอกว่าความหวงแหนของรักน่ะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราตะเกินถึงแกเอกก็เถอะขอถามหน่อยได้ไหมว่าถ้ายายแกคนหนึ่งคนใดถูกลักพาไปแล้วจู่ๆอยู่มาวันหนึ่งเจ้าผู้ชายเกิดเบื่อส่งตัวกลับคืนมาให้แกจะว่ายังไงตะเกินก็จะขอบใจมันตะเกินจะวันทายายของตะเกินด้วยเท่านั้นเองนายทหารเรืองกะเหรี่ยงชราตอบหน้าตาเฉยแกนะหาความหึงหรือว่าหวงแหนไม่ได้เอาจริงๆเท่าหรือตะเกินในเรื่องลูกเรื่องเมียก็หึงหรือว่าหวงแหนน่ะมันเกิดประโยชน์อะไรในทหารเรืองกะเหรี่ยงชราตั้งกระทู้เรื่องของใจใครจะไปบังคับกันได้ยายของตะเกินทุกคนกายมาก่อนใจมาทีหลังจนป่านเนี่ยยังไม่เห็นมีพระยาครุฑที่ไหนมาลักพากันไปได้สักคนไมร่าสมิธซึ่งยืนฟังอยู่ตลอดเวลาถอนใจหล่อนพูดโดยไม่หันสายตามาจากไซยะซึ่งคงยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านเลยว่าถ้าผัวของไซยะเข้าใจในชีวิตอย่างแกสักนิดตาเกินเรื่องมันจะไม่ลงเอยอย่างโหดร้ายแก่ความรู้สึกของเขาแบบนี้เลยกะเหรี่ยงชราหันไปมองหน้าหล่อนอย่างประหลาดใจลงเอยยังไงคุณนายไมร่าหล่อนได้ฟังก็หันมามองตาเขม็งแกไม่รู้หรอกเหรอว่าผัวของไซยะหนีไปจากบูตารีแต่เมื่อคืนแล้วไปไหนล่ะใครจะไปรู้ใครจะบอกได้ติดตามล้างแค้นผู้ชายคนที่เขาเชื่อว่าขโมยความรักไปจากไซยะอย่างที่เขาสาบานไว้หรือไปกระโดดเขาตายละกระมังก่อนที่กะเหรี่ยงชราจะทันตอบอะไรต่อไปพันเอกวินเบิร์ตจอนซึ่งร่ำลาอยู่กับหลวงพ่อทอเรสเป็นคนสุดท้ายก็เข้ามาสมทบขบวนของเราก็เคลื่อนที่ออกจากหมู่บ้านบูตารีจนกระทั่งถึงเนินเขาหันกลับไปแลดูเห็นทั้งหลวงพ่อทอเรสพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านและชาวบูตารียืนตะคุ่มอยู่ในกลุ่มหมอกที่ไหลลอยผ่านไปมาอาดิโอเสียงบาทหลวงเยสวิทแว่วมาแต่ไกลลาก่อนครับหลวงพ่อพันเอกโจรป้องปากตะโกนตอบจนกว่าเราจะพบกันอีกทั้งที่ยังไม่รู้ว่าอะไรบ้างกำลังคอยเราอยู่ข้างหน้าและโชคชะตาในอนาคตเป็นอย่างไรอดีตผู้บังคับการพรรคนาวิกโยธินหัวเหตุผู้นี้ก็ดูเต็มไปด้วยความมั่นใจในความสำเร็จของการเดินทางครั้งนี้และการกลับมาสู่บูตารีอีกครั้งหรือการพบกับหลวงพ่อทอเรสอีกหนอาจเป็นไปได้ข้าพเจ้าชอบเขาในทัศนะของผู้ที่เล็งผลเลิศและบุคลิกภาพอันเข้มแข็งกระปรี้กระเปร่าเต็มไปด้วยความร่าเริงของเขานั่นเองเป็นกำลังใจทั้งแก่พวกเราและพวกลูกหาบทั้งหลายเหมือนเป็นโรคติดต่อ